ในช่วงนี้นะครับเราจะประกาศรางวัลละครดังแห่งปี Drama Award of the Year รางวัลนี้มอบให้กับละครที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั้งในและต่างประเทศมีเนื้อหาเพื่อความบันเทิงสอดแทรกข้อคิดและข้อเตือนใจให้แก่ผู้ชมนะครับและรางวัลละครดังแห่งปี Drama Award of the Year มีรายชื่อเข้าชิงดังนี้ครับสำหรับเรื่องแรกคือพรหมลิขิตครับมาตาลดาเกมรักทรยศลมพัดผ่านดาวรักร้ายและเพตรานฤมิตรครับและผู้ที่ได้รับรางวัลละครดังแห่งปี Drama Award of the Year ได้แก่ละครเรื่องขอแสดงความยินดีกับรักร้ายจากช่องวัน31ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะ